ะเนี่ยจบปริญญาโทนะคะวิศวกรนะคะเป็นคุณแม่ลูกสามที่ยังสวยมากๆค่ะนะคะอายุอานามของท่านก็เข้าหลักสี่แล้วอีกทีเดียวก็แค่หลักห้าเลยขอเช็คนะคะจะบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเอาท่านไปยืนข้างหน่อยที่ไหนก็จะเหมาะไปหน่อยนึงนะคะอยากเจอท่านหรือยังคะเนี่ยขอเสียงปรบมือดังๆนะคะต้อนรับ Area Secretive Dissident Associate พี่ดีนะคะสอนจันทายิตรวีค่ะสวยไหมคะสวยค่ะก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้ MC สาวสวยน้ำใจของเราด้วยนะคะสุขใจในการให้ใส่ใจในการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเพื่อสำเร็จร่วมกันนะคะสอจันทร์พานิตรวีสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้ดีใจมากๆนะคะที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันในห้องอันทรงเกียรติแห่งนี้นะคะแล้วก็จะมายืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้เลยนะคะถ้าปราศจากผู้ที่มีพระคุณในชีวิตนะคะเปิดโอกาสให้ที่ได้รู้จักกับธุรกิจเครือข่ายสีขาวอย่างยูนิลิเวอร์เน็ตเวิร์กนะคะต้องเรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของตี้เลยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่โจดำรงศักดิ์เอกธนวัฒน์ด้วยค่ะต้องบอกว่าถึงแม้พี่โจจะไม่ได้ทำธุรกิจนี้แล้วนะคะแต่ยิ่งเราสำเร็จมากขึ้นเรายิ่งคิดถึงอัพไลน์เรามากขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งบุคคลนะคะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะพี่ชายที่แสนดีที่เป็นสุดยอดผู้นำของเราที่คอยประสิทธิ์ประสานวิชาให้มีที่เรียนถึงทุกวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับสุดยอดโค้ชของเรานะคะพี่ป้อมชุมพลเหลืองประเจิดแล้วก็อัพไลน์ทุกระดับชั้นเลยนะคะก็วันนี้มีคนใหม่ด้วยนะคะก็ทำความรู้จักกันนิดนึงนะคะพี่เองเนี่ยต้องบอกว่าโตมาท่ามกลางความลำบากของครอบครัวเนาะคุณพ่อเป็นหนี้อยู่หลายแสนเมื่อสมัย40ปีที่แล้วเนาะก็ต้องไปทำงานใช้หนี้ที่ซาอุคุณแม่ก็เลยต้องรับภาระเลี้ยงลูกเล็กๆเนี่ย5คนพร้อมกับทำงานไปด้วยก็ตั้งแต่จำความได้คุณแม่ทำงานตลอดทำงานทุกอย่างที่ได้เงินนะเพื่อมาเลี้ยงลูก5คนก็มันทำให้เราเนี่ยฝันชัดอัตโนมัติเลยมันมีฝันอย่างเดียวว่าอยากเห็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสบายเร็วๆก็ตอนที่จบมัธยมเนี่ยตอนนั้นจะไปเรียนพาณิชย์แหละเพราะรู้สึกว่าเรียนปริญญาตรีมันนานกว่าจะจบมาช่วยแม่ได้ไม่ใช้เวลานานแต่ก็เป็นเด็กดีนะคะเชื่อฟังคุณพ่อคุณพ่ออยากให้เรียนวิทย์ก็ตัดสินใจเลือกเรียนวิทย์แล้วก็มาตัดสินใจเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์เพราะว่าเชื่อว่าคณะเนี่ยจบมารายได้สูงช่วยพ่อแม่ได้เร็วแน่นอนนะคะก็พอจบปุ๊บก็ได้มีโอกาสได้ทุนเรียนต่อโทนะคะอันนี้เมื่อสมัยนู้นเนี่ยหน่วยกิตละ50บาทเองนะสมัยเรียนปริญญาตรีเนี่ยอันนั้นยังต้องขอทุนเรียนดีแต่ยากจนเรียนเลยนะคะพอเรียนดีปุ๊บก็ได้ทุนต่อเรียนโทก็เลยตัดสินใจได้มีโอกาสเรียนโทต่อนะคะในคณะวิศวกรรมเคมีเหมือนกันจบมาก็เรียกว่าเป็นความโชคดีที่ได้ทำงานเร็วนะคะกดแรงดึงดูดมีจริงเขาบอกว่าพ่อแม่ทุกคนเนี่ยรักลูกแต่ว่าไม่อาจจะทำให้ลูกทุกคนประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่าลูกทุกคนที่รักพ่อแม่เนี่ยชีวิตประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะก็เลยโชคดีได้มีโอกาสเข้าทำงานกับบริษัทแก๊สอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่นะคะก็ชีวิตก็ไปได้สวยนะคะจนวันนึงก็มีพี่ชายที่แสนดีก็คือพี่โจเนี่ยแหละค่ะโทรมาก็เป็นหนึ่งบุคคลที่เราเคยให้โอกาสเราเคยเปิดโอกาสให้กับพี่โจตอนสมัยที่เรายังทำธุรกิจเครือข่ายอยู่นะคะอีกบริษัทนึงที่ไม่ใช่ยูนิลิเวอร์วันหนึ่งพอพี่โจเขาเจอโอกาสดีๆที่ยูนิลิเวอร์เขาก็โทรมานะคะก็ด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนทำงานพิเศษมาตั้งแต่เด็กทำงานคู่การเรียนอะไรมาตลอดเนาะสมัยเรียนวิศวะก็ยังไปทำงานสเวนเซ่นชั่วโมงละ22บาทวันหนึ่งทำงานทั้งวันได้เงินแค่100กว่าบาทเราก็ไปทำเนาะก็รับนัดไม่ง่ายเพราะว่าเป็นคนเปิดโอกาสให้กับตัวเองอยู่แล้วแล้วก็เปิดใจกับธุรกิจเครือข่ายมากๆตั้งแต่ครั้งแรกที่ถูกเพื่อนหลอกไปฟังบริษัทนึงนะคะเพราะว่าชอบคอนเซ็ปต์ที่ว่าลำบากชั่วคราวแต่มันสบายได้ชั่วโคตรเพราะตลอดเวลาทั้งชีวิตเนี่ย20กว่าปีสมัยนู้นเนาะก็ทำงานแลกเงินตลอดเราใช้แรงของเราเนี่ยแลกเงินมาตลอดแต่ว่าเฮ้ยมันมีธุรกิจที่สามารถทำบากชั่วคราวแต่มันทำให้เราเนี่ยสบายได้ชั่วโคตรไปถึงลูกถึงหลานสมัยที่ยังไม่มีลูกเราก็คิดถึงไปแบบว่าตอนอนาคตที่เราจะมีลูกแล้วนะคะก็รับนัดพี่โจง่ายๆเนาะเพราะว่าเราเคยเปิดโอกาสไว้พี่โจชวนมาเราก็รับนัดง่ายๆวันนั้นก็มาฟังในห้องเหมือนกับทุกท่านแบบนี้นะคะแล้วก็ได้เจอกับพี่ป้อมชุมพลเหลืองบรรเจิดพี่ป้อมบรรยายเก่งไหมคะเก่งมากเนาะวันนั้นฟังเสร็จก็ประทับใจมากสมัครเลยไหมคะก็น่าจะสมัครเนาะแต่ปรากฏว่าคือด้วยความที่เราอะทำงานหนักอยู่แล้วเนาะงานประจำแล้วก็ทำธุรกิจเครือข่ายอยู่บริษัทหนึ่งควบคู่กันไปด้วยวันนั้นเนี่ยประทับใจความเป็นยูนิลิเวอร์มากๆเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยแบบบริษัทที่ทุ่มเทงบวิจัยมากขนาดเนี้ย
40,000 ล้านนักวิจัย 6,000 คนเนี่ยวิกบริษัทเขาต้องเจ๋งจริงๆเดิมเรารู้แล้วว่ายูนิลิเวอร์ใหญ่แต่ไม่เคยรู้ว่าใหญ่มากขนาดนี้แต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้ตัดสินใจสมัครนะวันนั้นนะคะเพราะด้วยความทำอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นบริษัทดีๆบริษัทนึงที่เราได้มีโอกาสมารู้จักก็ต้องขอบคุณการติดตามของอัพไลน์นะคะพี่โจเพียงโทรมาอยู่สม่ำเสมอว่าเป็นยังไงบ้างตัดสินใจหรือยังอะไรเงี้ยไอ้ครั้งเราจะปฏิเสธแล้วก็มันก็เป็นบริษัทที่ดีนะแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรแต่ว่าด้วยความเกรงใจอัพไลน์ดีกว่าโทรมาบ่อยจะปฏิเสธก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็เลยตัดสินใจก็มานั่งวิเคราะห์เปรียบเทียบทุกประเด็นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้บริหารสินค้าแผนปันผลความยากง่ายความเป็นไปได้ก็สองสามีภรรยานะคะวิศวกรทั้งคู่คอมแพร์ออกมาแบบหลายหน้ากระดาษอยู่นะคะก็เขียนออกมาเลยองค์กรแบบนี้ทั้งแบบนี้อะไรจะได้เท่าไหร่ปรากฏว่าช่างตรงบักสองข้างเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเขียนออกมาแล้วมันยูนิลิเวอร์มันเหนือกว่าทุกข้อเลยก็คิดง่ายๆตัดสินใจง่ายๆนะคะก็เลยบอกพี่โจว่าโอเคลองทำดูแต่เป็นการลองทำแบบจริงจังนะคะก็มาเข้าทุกคอร์สสปอนเซอร์ทุกวันอัพไลน์บอกให้ทำอะไรทำหมดนะคะก็ปรากฏว่าก็ลุยทำจริงจังเนี่ยปรากฏว่า2เดือนกับธุรกิจ Unilever Network เนี่ยรายได้มากกว่า2ปีที่เราทำอีกค่ายหนึ่งมาตลอดนะคะก็ตอนนี้ตัดสินใจยากไหมคะไม่ยากแล้วนะคะก็จริงจังเลยนะคะก็ลุยเรื่องแรกลุยนะคะทำสม่ำเสมอ2ปีเนี่ยก็ปรากฏว่าได้รับข่าวดีจากบริษัทว่าขึ้นทำเนียบผู้บริหารสโมสรเงินล้านนะคะก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับธุรกิจดีอย่างยูนิลิเวอร์นะคะตรงนั้นเนี่ยสโมสรเงินล้านแล้วก็เที่ยวฟรีแบบ VIP กับยูนิลิเวอร์เนี่ย4ประเทศเลยนะคะก็ต้องเรียกว่าพอยิ่งเราเห็นกับงานประจำเนี่ยตอนสมัยงานประจำเนี่ยเที่ยวที่แรกก็คือสิงคโปร์นะคะไม่ต้องไปอบรมด้วยจะได้เที่ยวก็แค่ในซาฟารีตอนกลางคืนแค่นั้นเองแต่กับยูนิลิเวอร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการเที่ยวแบบ VIP แล้วแบบถ้าใครได้ไปสัมผัสสักครั้งแล้วจะติดใจนะคะก็ช่วงชีวิตเนี่ยต้องเรียกว่ามันก็เหมือนเดินมาสวยงามแต่มันก็มีวิกฤตในชีวิตนะแล้วก็จังหวะที่เริ่มตั้งครรภ์เริ่มมีลูกก็เลยหยุดธุรกิจนี้ไปยาวนานถึง4ปีนะคะช่วงนั้นก็เป็นจังหวะที่ทำให้ได้มีโอกาสสัมผัสกับคำว่า passive income เล็กๆกับธุรกิจอื่นที่เราเคยทำมาธุรกิจเครือข่ายแบบเดียวกันเนี่ยพอหยุดปุ๊บรายได้หายลูกค้าก็หายหมดแต่กับ Unilever Network ที่เราหยุดกระทันหันไปนานถึง4ปีเนี่ยแต่มันยังมีรายได้มาตลอด4ปีที่เราหยุดนะคะจนกระทั่งวันนึงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจริงเอนจอยกับงานประจำมากก็จะเป็นช่วงจังหวะที่ลูกอ่อนแล้วมีลูกติดกัน2คนเลยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่บริษัทเนี่ยต้องการโปรโมทให้ภาระความรับผิดชอบเยอะขึ้นนะคะจากวัยทำงานที่มันกำลังสนุกสนานมันก็เริ่มไม่ค่อยสนุกกับการเป็นคุณแม่ลูกอ่อนนะคะตอนนั้นก็เลยตัดสินใจเริ่มมองหาบางอย่างที่มันไม่ใช่งานประจำละมันเริ่มเข้าใจสัจธรรมเริ่มเข้าถึงดีกว่าเข้าถึงสัจธรรมการเป็นลูกจ้างแล้วว่ายิ่งโตยิ่งเหนื่อยแล้วพอเราหันไปหาไอดอลในงานประจำเรา MD ที่เรารักแล้วก็ศรัทธาแล้วเขาก็รักเรามากด้วยนะถึงโปรโมทเราเนี่ยก็ยิ่งเห็นเขาเนี่ยเขายิ่งโตความรับผิดชอบสูงยิ่งเครียดทุกวันก็แบบบ่นอะไรให้ฟังเนาะมันก็ทำให้เรายิ่งรู้สึกว่างานประจำที่เราเคยสนุกเนี่ยมันเริ่มไม่ใช่เป้าหมายในชีวิตละจากเดิมที่เราเคยสนุกกับงานเนี่ยแต่ว่าพอเราเริ่มมาคิดถึงชีวิตเราจริงๆเนี่ยถึงแม้มันจะสนุกแต่มันเริ่มไม่ตอบโจทย์กับการเป็นคุณแม่ลูกอ่อนอย่างเราเนาะตอนนั้นก็เลยตัดสินใจเราจะออกมาทำเราจะมาทำควบคู่ตอนเหมือนสมัยยังไม่มีลูกเนี่ยด้วยความที่เราอยากจะมีเวลาให้กับลูกเนี่ยเพราะว่าช่วงลูกเล็กๆเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดที่เราไม่สามารถจะย้อนเวลากลับไปได้นะคะก็ตัดสินใจ full time กับธุรกิจนี้โดยแบบตัดสินใจลาออกบอก MD ว่าขอลาออกก็ท่ามกลางความงงของทุกคนในบริษัทนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงชีวิตที่แบบคนทำงานประจำเนี่ยใฝ่ฝันว่าเฮ้ยเรากำลังขึ้นดิวิชั่นเมเนเจอร์มีรถประจำตำแหน่งเงินเดือนหลักแสนเอ้าอยู่ดีๆลาออกทำไมทั้งที่หยุดธุรกิจนี้มานานมากแต่ก็ต้องบอกว่าการลาออกครั้งนั้นเนี่ยเป็นการลาออกทั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่ดีที่สุดในชีวิตนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับการตัดสินใจของพี่ทำงานด้วยนะคะก็เวลาน้อยนะคะรวบรัดเลยดีกว่านะคะจากการลาออกครั้งนั้นเนี่ยก็เรื่องแรกดุยท่ามกลางลูกอ่อนแล้วก็จาก2คนก็เพิ่มเป็นมากลายเป็น3คนนะคะก็ไม่ว่าเรียกว่าบอกแล้วว่ามันเป็นการตัดสินใจที่มันเป็นการลาออกครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะคะไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะคะธุรกิจนี้เนี่ยจริงๆทำง่ายๆนะคะเพียงแค่2อย่างเพียงแค่เราเปลี่ยนที่ซื้อใช้แค่นั้นเองเคยใช้ที่อื่นแล้วก็เปลี่ยนมาที่นี่เหมือนกับคุณปิงบอกนะคะและอันที่2เนี่ยเราแค่พาตัวเองเข้ามาเรียนรู้เข้ามาตอบตัวเองให้ได้ว่า What is Unilever Network ถึงแม้เราจะเคยรู้จัก
กับธุรกิจอื่นมาก่อนแต่เราก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่เข้าทุกคอร์สมาเรียนทุกฟังก์ชันกับที่นี่เพื่อให้รู้ซึ้งถึงคุณค่าของความเป็นยูนิลิเวอร์ถึงโปรดักต์ที่เรากำลังออกไปบอกสิ่งดีๆให้กับผู้คนนะคะก็ทำให้ผ่านมาแล้วก็มีวิถีชีวิตที่ได้มีโอกาสขึ้นตำแหน่ง Area Executive เมื่อปีที่แล้วนะคะก็ต้องบอกว่ามีชีวิตในฝันเราออกมารอบนี้เราตั้งใจลาออกมาเพื่อลูกจะเล่าถึงคุณแม่นิดนึงเพราะว่าเป้าหมายตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยที่บอกว่าเราอยากเห็นคุณแม่สบายเนาะพอเราเริ่มทำงานประจำเนี่ยคุณแม่เริ่มดีขึ้นแต่พอมาสำเร็จในธุรกิจนี้เนี่ยคุณแม่สบายนานแล้วนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสพาคุณแม่ไปท่องเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวกับที่เนี่ยหลายทริปมากจนล่าสุดสวิสกับอิตาลีก็ถามคุณแม่ว่าอยากไปไหมแม่บอกว่าขี้เกียจเดินแม่รู้ละมาเที่ยวที่เนี่ยวีไอพีสนุกสนานแต่เดินเยอะอะไรเงี้ยคุณแม่บอกว่าไม่อยากไปก็เลยถามคุณแม่ว่าอยากได้อะไรอีกอันนี้ก็ฝากทุกท่านกลับไปถามคุณพ่อคุณแม่นะคะว่ามีอะไรที่เขาว่าอยากทำหรืออยากไปแต่ไม่เคยไปเนาะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่เคยรู้ว่าอ้าวคุณแม่อยากได้สร้อยเพชรคือตังหูแหวนอะไรคุณแม่ก็มีแล้วแต่อยากได้สร้อยเพชรเนาะก็พอเรามีรายได้ที่มากพอคุณแม่อยากได้อะไรก็จัดให้นะคะเข้าเดินเข้าร้านนี่แบบว่าหูเห็นราคาเราไม่เคยสนใจเรื่องเพชรเนาะราคาสร้อยเพชรมันซื้อรถวีออสได้หนึ่งคันเลยแต่ว่าเราก็สามารถที่จะจ่ายให้คุณแม่ได้นะคะก็ขอบคุณธุรกิจดีๆอย่างยูนิลิเวอร์นะคะแล้วก็ลาออกมาเพื่อลูกเนี่ยต้องบอกว่าตอนเรามีลูกคนแรกเราก็แบบดูทุกอย่างนะโรงเรียนที่ดีพาไปเข้าโรงเรียนพอลูกเข้าโรงเรียนปุ๊บลูกไม่ชอบลูกอยากที่จะอยู่บ้านมากกว่าแล้วเราก็รู้ว่ามันมีช่องทางที่ทำได้มันมีโฮมสกูลที่ทำได้เราก็กล้าตัดสินใจที่จะเลี้ยงลูกแบบโฮมสกูลนะคะท่ามกลางคำถามของใครหลายๆคนต้องบอกว่าถ้าไม่ได้ทำธุรกิจยูนิลิเวอร์เน็ตเวิร์กเนี่ยเราก็อาจจะไม่กล้าเลี้ยงลูกแบบโฮมสกูลก็ได้ก็ไม่รู้อนาคตเขาจะเป็นยังไงอะไรบ้างแต่เรารู้ว่าธุรกิจเนี่ยตอบโจทย์ได้ทุกความฝันจริงๆก็เลี้ยงลูกแบบโฮมสกูลไปสักพักนึงพอเราได้มาเจอลูกเริ่มโตขึ้นลูกเริ่มอยากมีเพื่อนแล้วเราก็ไปหาโรงเรียนจนกระทั่งเราเจอโรงเรียนในฝันนะคะนะถึงแม้ค่าเทอมจะเป็นแสนแต่เราก็สามารถจ่ายได้โดยไม่ต้องกังวลนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะก็พี่ๆเพื่อนๆน้องๆก็ออกBMกันหลายคันแล้วนะคะเราก็ตามหารถในฝันของเรามานานว่าเอ๊ะไม่เคยมีแพชชั่นเรื่องรถแต่ว่ามันก็ถึงเวลาที่เราก็ควรจะมีรถดีๆสักครั้งนะคะสามีชอบ BMW นะคะเหมือนพี่ป้อมเหมือนน้องปิงเนาะก็แต่ว่าคุยครอบครัวเราใหญ่อะตอนนี้สมาชิกเอาเฉพาะไม่รวมแม่ก็5คนแล้วเนาะ BM มันไม่เคยแต่ก่อนเนี่ยเคยมีนำเข้ามาแป๊บนึงเนาะ7ที่นั่งแต่หาเท่าไหร่ไอ้ตอนที่เราอยากซื้อมันก็ไม่เจอสักทีนะคะจนกระทั่งล่าสุดก็เจอแล้วนะคะเพราะว่าเขาเริ่มนำเข้าแล้วแต่ว่ากฎแรงดึงดูดมีจริงเนาะก็ทำให้เราได้เจอรถในฝันนะคะเมื่อวันพุธที่แล้วก็สั่งจองเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยก็ขอเข้าแก๊ง BM ด้วยคนนึงเนาะก็ขอบคุณวิถีชีวิตที่ดีค่ะธุรกิจยูนิลิเวอร์เน็ตเวิร์กนะคะก็อยากบอกทุกท่านว่าธุรกิจยูนิลิเวอร์เน็ตเวิร์กนะคะเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆแล้วก็เติมเต็มทุกความฝันสามารถรองรับความฝันของทุกท่านนะคะไม่ว่าท่านจะมีความฝันที่ใหญ่ขนาดไหนนะคะถ้าคุณแม่ลูก3อย่างที่ทำได้ทุกท่านทำได้แน่นอนค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้โอกาสทางธุรกิจของยูนิลิเวิร์กดีหรือดีมากคะ